ที่ห้องทดลองภายในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแองเจลิสของสหรัฐอเมริกาครับหรือ UCLA ทีมนักวิจัยกำลังค้นหาวิธีใหม่ในการบำบัดอาการปวดโดยที่ไม่ต้องใช้ยาเนื่องจากมองว่ายาแก้ปวดในบางครั้งอาจสร้างปัญหาอื่นๆตามมาได้ครับดีโน ดีคาร์โลศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย UCLA กล่าวนะครับว่ายาแก้ปวดมักมีผลข้างเคียงต่อร่างกายของผู้ใช้โดยผลข้างเคียงอย่างหนึ่งของยาแก้ปวดก็คืออาการติดยานั่นเองครับทีมนักวิจัยได้คิดค้นวิธีลดอาการปวดด้วยการใช้ผงแม่เหล็กขนาดจิ๋วผสมลงในเจลซึ่งเจลนี้พบในสมองและไขสันหลังของคนและเมื่อทาเจลที่มีผงแม่เหล็กผสมลงบนจุดที่มีอาการปวดนะครับแม่เหล็กก็จะทำปฏิกิริยากับเซลล์โปรตีนที่สร้างอาการปวดและมีผลช่วยลดอาการปวดลงได้ครับดีคาร์โลศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย UCLA กล่าวนะครับว่าสมมติว่าคุณเกิดมีบาดแผลคุณสามารถทาเจลที่มีส่วนประกอบของผงแม่เหล็กนี้ลงบนแผลได้โดยสารไอออนไดออกไซด์นี้นะครับจะเข้าไปในบาดแผลเพื่อช่วยสมานแผลหลังจากนั้นจะใช้แผ่นปิดแผลที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กบนบาดแผลด้วยและแผ่นปิดแผลแม่เหล็กนี้นะครับจะทำปฏิกิริยากับผงแม่เหล็กขนาดจิ๋วที่ผสมอยู่ในเจลทำให้เกิดมีแรงผลักและแรงดูดเกิดขึ้นนั่นเองครับผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัย UCLA กล่าวนะครับว่าเมื่อมีการสร้างแรงผลักและแรงดูดต่อเซลล์โปรตีนที่อ่อนไหวต่ออาการปวดทำให้จำนวนเซลล์โปรตีนชนิดนี้จะลดลงซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดลดลงนั่นเองทางด้านนักศึกษาปริญญาเอกด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัย UCLA ก็กล่าวนะครับว่าในห้องทดลองทีมงานสามารถใช้วัสดุแม่เหล็กนี้ในการลดอาการปวดได้ผลจริงแต่ก็ยังจำเป็นต้องทำการทดลองอีกหลายครั้งก่อนที่จะสามารถนำไปใช้บำบัดคนได้จริงๆครับเธอยังบอกอีกด้วยนะครับว่าเจลเหล่านี้ทำขึ้นใช้ทดลองในห้องทดลองเท่านั้นและจะต้องมีการพัฒนาให้สามารถฉีดเข้าสู่ร่างกายได้ต่อไปครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ก็ยอมรับว่าพวกเขาจำเป็นต้องศึกษาเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นถึงลักษณะทางชีววิทยาของผงแม่เหล็กและผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ